็รู้สึกจริงๆรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเราทั้ง3คนก็เติบโตมาพร้อมๆกับทิปโก้ด้วยเหมือนกันแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนึงพวกเราจะแบบว่ามีโอกาสได้มาทำหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของแบบสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะก็รู้สึกว่าการที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทิปโก้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะผ่านรสชาติของน้ำผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ในแต่ละชนิดค่ะของเราก็ขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอบคุณทางทิปโก้มากๆที่เห็นบางอย่างในตัวพิกซี่ที่แบบจะนำเสนอในตัวแบบทิปโก้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สัญญาค่ะว่าจะทำจะขายของ ให้ดีที่สุด จะขายของให้ดีที่สุดค่ะค่ะตื่นเต้นมากค่ะจริงๆตื่นเต้นทั้ง3คนเลยค่ะตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้แล้วแบบว่ารอบนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทางเราก็เป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้แบบว่าก็เป็นอีกหนึ่งก้าวของพวกเราพิกซี่ด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนและการอยากจะรณรงค์ให้ทุกๆคนแบบว่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็อย่างที่อิงโกพูดเลยว่าทิปโก้เขามีหลากหลายรสชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะกินทิปโก้กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราจะได้มาช่วยแบบว่าทำให้ทิปโก้ปังๆดังๆขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่แล้วก็ฝากทิปโก้โฮลิกด้วยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่รสที่พวกเราทั้งสามคนเซ็นเตอร์นะคะมีแบบหลายรสชาติมากๆอันนี้ก็เป็นการขายของแล้วหนึ่งอย่างบอกแล้วพี่ซี่ขายเก่งนะคะก็ยังไงก็ฝากทิปโก้ด้วยนะคะทั้ง3รสเลยแล้วก็รสอื่นที่ทิปโก้มีด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะร้านของทางสันติพิจิตรค่ะค่ะก็จริงๆพวกเราไปมา2ครั้งเนาะรอบแรกก็คือถ่ายรายการไปถ่ายรายการที่จีนค่ะแล้วก็รอบที่2ก็คือเป็นแฟนมีที่ประเทศเฉิงที่ประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูค่ะก็กระแสตอบรับก็พวกเราค่อนข้างที่จะเกินคาดมากๆค่ะในทั้ง2งานที่ผ่านมาใช่ค่ะเขาน่ารักมากค่ะแบบเหมือนเขาก็จะพยายามคุยกับเราหรือว่าแต่งตัวให้แบบแต่งตัวให้เราทักให้เราจำได้เป็นแต่งตัวเป็นพิกซี่ที่ใน MV หรือว่าจะในแบบตามโชว์ต่างๆเพราะว่าแต่งตัวเป็นแบบพิกซี่เลยอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงชาวจีนน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้รับการตอบรับต้อนรับที่อบอุ่นมากๆค่ะรวมถึงตอนที่เราไปถ่ายรายการด้วยแบบว่าพี่ๆทีมงานก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากค่ะหนีอากาศร้อนจากเมืองไทยไปที่เมืองจีนค่ะเราเห็นแฟนๆมาต้อนรับเราเราก็ดีใจจริงเนาะค่ะแล้วยังมีใครโชว์ในรายการมีคนพูดถึงมากในโชว์นี้โอ้ขอบคุณค่ะยังไงบ้างพวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางรายการเชิญชวนพวกเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราได้ไปร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศครั้งแรกค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราพิกซี่ด้วยขอบคุณทางโชว์อิตออลแล้วก็คุณเลมากๆเลยที่ให้โอกาสพวกเราพิกซี่แบบว่าได้แบบว่าไปเพอร์ฟอร์มเพลงตัวเองแบบว่าในที่ที่โหดูมีโอกาสน้อยมากที่แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ที่ผ่านมามากๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่นะคะแล้วก็ฝากโชว์อิตออลฝากคุณเลด้วยก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะแล้วก็เหมือนในรายการไม่ได้มีแค่พวกเราพิกซี่ด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบว่า Boys World ที่แบบว่าเหมือนรายการเขาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวรายการไม่ได้มีแค่พาร์ทโชว์อย่างเดียวก็จะมีเป็นพาร์ทเรียลิตี้แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารชุดการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทุกคนฝากทุกคนไปแบบว่าสนับสนุนน้องๆเทรนนี้ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรานะคะตอนนั้นมี3โชว์เนาะมีเตลูไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เดจายูได้รับความจากคุณเลมาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอีกหนึ่งความอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่สมัยเด็กๆโตแบบว่าแล้ววันหนึ่งเราได้เจอเขาแล้วเขาก็แบบว่ามาพูดถึงเรามาชื่นชมความสามารถของเราแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พวกเราตั้งใจทำไปก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไฟกลับมาในการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยต่อหลายคนที่ว่าเวทีที่นั่นคือเขาแบบว่าเหมือนเทคโนโลยีเขาล้ำมากเลยทำให้มันตกแต่ที่เรามีของอยู่แล้วทำให้ยิ่งไปกว่านั้นอีก
ือเวทีเขาอลังการมากค่ะแบบหนูว้าวตั้งแต่วันแรกที่เราไปเราไปซ้อมเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะมันเป็นเมฆที่เป็นเมฆจริงๆแล้วก็มีเหมือนหิมะจริงๆเขาดูตั้งใจแบบว่ากับงานโปรดักชันมากจริงๆค่ะทำให้แบบว่าพวกเราได้แบบว่ามีโอกาสเหมือนเป็นบุญของพวกหนูจริงๆที่ได้ไปเหยียบบนนั้นเพราะรู้สึกว่าตอนขึ้นไปยืนแล้วแบบว่าเห็นตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกว่านี่แหละถูกต้องมากแบบว่าอลังการมากแล้วเขาดูตั้งใจทำงานกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเก่งไหมเก่งค่ะพี่ทีมงานเขาตั้งใจมากเขาทำงานเป็นระบบระเบียบค่ะใครทำหน้าที่นี้เขาก็จะอยู่หน้าที่นั้นแบบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาแพงสำหรับว่าค่อนข้างที่จะไปตามอยู่ที่นู่นอยู่แล้วด้วยขอบคุณค่ะกระจายก็คือลองตามกันได้แหละบางคนค่ะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนเอาเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาไปแล้วก็จะมีบางท่อนที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนด้วยเหมือนกันแล้วก็แฟนๆเขาก็น่าจะเคยได้ยินผ่านแบบว่าที่พี่เจ้าลู่ซื้อเขาแบบว่าเอาไปร้องก็อาจจะแบบพอผ่านหูแล้วก็เหมือนเราพอเวลาเราไปแสดงจริงๆเขาก็สามารถร้องตามได้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่พวกเรามองลงไปจากเวทีแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ภูมิใจมากคือ3ชาติของประเทศไทยได้ไปดังไกลถึงประเทศนอกแล้วนะคะทุกคนคือแบบมาแล้วจ้าดีใจมากค่ะแล้วก็มีคนเต้นตามอยู่มากในฐานะที่เราเป็นศิลปินที่ฝังฝันแล้วมันดังไกลไปถึงต่างประเทศในความรู้สึกเราเป็นดีใจค่ะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นแบบอีกหนึ่งตัวแทนแล้วกันเนาะที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการทีป๊อปประเทศไทยด้วยแล้วก็ทำให้อย่างชาวจีนหลายๆคนก็หันมาตามทีป๊อปมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆแบบโอกาสเลยที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเองด้วยที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบนี้ต่อไปให้วงการทีป๊อปแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาอีกต่อไปแน่นอนค่ะต้องขอบคุณพี่สื่อด้วยค่ะที่เวลาเรามีเพลงปล่อยออกมาก็คอยแบบสนับสนุนพวกเราตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดก็จะตอบแทนให้เต็มที่และก็ดีที่สุดค่ะแฟนคลับแฟนเราค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็เร็วๆนี้ค่ะก็กำลังจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้แบบว่าได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะพวกเราก็ปล่อยมินิอัลบั้มค่ะชื่อมินิอัลบั้มว่าเรนนะคะในนั้นก็จะมีติดโฟนใช่ติดโฟนแล้วก็ชอบไปหมดแล้วก็เพลงที่เราเคยปล่อยออกมาก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ฝากทิโก้โฮลิกด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยเพราะพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะในปีนี้นะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ทางดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์เลยใช่ค่ะเร็วๆนี้แน่นอนเขาจะออกมาประกาศเรื่อยๆว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างไงก็รอติดตามนะคะทุกคนสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะเชิญพี่ๆด้วยนะคะเชิญพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะพี่ๆเรียกเลยค่ะ Welcome to Star Society